2. กิลานสูตรว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้22ภิกษุทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคนไข้สามจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะก็ตามได้ยาที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตามและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้เลย 2. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะก็ตามได้ยาที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตามและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามย่อมหายจากอาพาธนั้นได้ 3. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้ยาที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายและได้พยาบาลที่เหมาะสมจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายบรรดาคนไข้สามจำพวกนี้คนไข้ใดได้โภชนะที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้ยาที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายเพราะอาศัยคนไข้นี้แลเราจึงอนุญาตอาหารสำหรับภิกษุไข้อนุญาตยาสำหรับภิกษุไข้และอนุญาตคนพยาบาลสำหรับภิกษุไข้ก็เพราะอาศัยคนไข้นี้คนไข้แม้อื่นๆก็ควรได้รับการพยาบาลด้วยคนไข้สามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกฉันใดบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ตามย่อมไม่หยั่งลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ตามย่อมยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตจึงยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่ยังลงได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงยังลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่หยั่งลงบรรดาบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลใดได้เห็นตถาคตจึงหยั่งลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่หยั่งลงได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงหยั่งลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่หยั่งลงเพราะอาศัยบุคคลนี้แลเราจึงอนุญาตการแสดงธรรมก็เพราะอาศัยบุคคลนี้จึงควรแสดงธรรมแก่บุคคลแม้เหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกคีลานสูตรที่สองจบ